มาดูประเด็นร้อนในโซเชียลค่ะหลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันบอกเอ๊ะทำไมเห็นหลวงพี่เนี่ยจีวรปลิวเลยนะคะวิ่งไปวิ่งเหมือนกับวิ่งตามไล่ใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะคะซึ่งประเด็นนี้เดี๋ยวเราจะพูดในลำดับถัดไปแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยนะคะเรามาดูกรณีของที่วิพากษ์วิจารณ์ก็คือหลังกระบะเนี่ยคือผู้ต้องหาเนี่ยนะคะเขาถูกควบคุมตัวเป็นผู้ต้องหากำลังคลั่งยาเสพติดเลยแต่ปรากฏว่ามีคนไปจับภาพนี้ไว้ได้คือกลุ่มตำรวจสน.หลัก2เนี่ยรุมทำร้ายซึ่งเป็นผู้ต้องหาเนี่ยใช้กระบองฟาดใส่เขาบ้างก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สน.หลัก2นะคะก็คือวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาช่วงประมาณบ่าย2ภาพเหตุการณ์เนี่ยจะเห็นตำรวจ7นายกำลังรุมทำร้ายผู้ต้องหาเมายาเสพติดที่นั่งมาอยู่หลังกระบะของรถตำรวจเนี่ยนะคะผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยถูกจับภายในวัดบุญยประดิษฐ์ถนนพุทธมณฑลสาย2สาเหตุก็คือเมายาคลั่งยาแล้วอาละวาดล่าสุดนะครับทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสุธิพงษ์วงปิ่นเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบเหตุการณ์ตามคลิปนะครับปรากฏว่าตำรวจ7นายที่อยู่ในคลิปมีเป็นสารวัตร1นายรองสารวัตร2นายและตำรวจสายตรวจอีก4นายไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล9คือถูกยกย้ายแล้วนะครับแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงยืนยันว่าการกระทำของตำรวจทั้ง7นายไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาเป็นความผิดซึ่งมันไม่เป็นไปตามขั้นตอนการควบคุมตัวผู้ต้องหาภาพที่ปรากฏในคลิปค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเดี๋ยวคงต้องไปสอบสวนกันต่อว่าผู้ต้องหาเขาบาดเจ็บระดับไหนแล้วความผิดของตำรวจเนี่ยจะถึงขั้นไหนนะครับเพราะว่าจะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาทั้งทางอาญาแล้วก็วินัยยืนยันว่าลงโทษแน่นอนไม่ปกป้องผู้ที่กระทำความผิดอย่างแน่นอนครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้บอกว่าเรามีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์แต่ผมมั่นใจว่าชาวบ้านก็คงรู้อยู่แล้วนะฮะว่าเราไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนั้นผมถึงได้บอกว่าเขาควรจะต้องดำเนินการอย่างไรคือณเวลานี้อย่างที่ผมบอกนะเอาตัวไปไว้แล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงสืบสวนข้อเท็จจริงเลยนะครับซึ่งภาพเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดแต่ขอให้เขาได้ดูว่ามันผิดถึงขั้นไหนอย่างไรนะฮะแต่ทำร้ายอย่างนี้เนี่ยมันผิดแน่นอนอยู่แล้วนะก็บอกกันเบื้องต้นเลยนะครับแต่ว่าขอเวลาให้ทางเขาดูในเรื่องของว่าเจ็บแบบไหนยังไงอะไรยังไงเพื่อมาประกอบหลายๆอย่างนะครับคงไม่ช้าแล้วฮะแต่มีโทษแน่มีโทษแน่นอนครับแล้วก็ทำไม่ได้แน่นอนครับพอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยภาพลักษณ์ของตำรวจเสียหายแน่นอนจะมีการกำชับไปยังโรงพักอื่นๆด้วยไหมครับก็คงจะต้องมีการเรียกประชุมนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วนะครับผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าคือไม่ควรจะทำนะครับยอมรับจริงๆนะครับถึงได้มีการดำเนินการนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าตำรวจมันมีจำนวนมากนะครับทางผู้กำชาก็พยายามกำชับอยู่ตลอดเวลามีการประชุมอยู่ตลอดเวลานะครับใครทำผิดก็ว่าไปก็โดนไปก็แล้วกันนะครับผิดอะไรก็ว่าไปนะครับคงไม่มีการปกป้องแน่นอนสำหรับ7นายที่ถูกโยกย้ายนี้นะคะก็เป็นตำรวจที่อยู่ในกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามสน.หลัก2ประกอบไปด้วยพันตำรวจโทสันติประทุมรัฐเป็นสารวัตรนะคะร้อยตำรวจเอกวิชาญชุ่มช่วงรองสารวัตรร้อยตำรวจเอกพินโยทั้งถิ่นรองสารวัตรดาบตำรวจสมชายด้วงมูลผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปราม10ตำรวจโทกิตติทัศน์ปานันตะผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม10ตำรวจโทอนุชาวิชัยคำจรผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามและ10ตำรวจโทสัญญาใจจันทร์ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้นมาแล้วประธานชุดนี้ก็คือพันตำรวจเอกจักรภพสุคนธราชรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล9พร้อมคณะก็รวมเป็น4นายนะคะซึ่งตามคำสั่งเนี่ยต้องรายงานผลการตรวจสอบโดยเร็วที่สุดพอเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะย้อนไปก่อนหน้านี้ผู้กำกับการสน.หลัก2พันตำรวจเอกอัฐวุฒินิวาสโสพลได้เข้ามาชี้แจงก็ทราบว่าวันเกิดเหตุเนี่ยได้รับแจ้งจากประชาชนบอกเนี่ยมีคนเมายาอาละวาดในวัดบุญยประดิษฐ์ที่แถวๆพุทธมณฑลสาย2ตำรวจสายตรวจก็เลยไปตรวจสอบมีการวิทยุขอกำลังสายตรวจด้วยมาช่วยกันจับตอนจับเนี่ยคือเขาตัวใหญ่มากก็ค่อนข้างจะทุลักทุเลแถมเขายังดื้อด้วยนะคะมีการด่าทอเจ้าหน้าที่และถมน้ำลายใส่เจ้าหน้าที่
จ้าหน้าที่ก็ด้วยความที่อดรนทนไม่ไหวนะคะก็เลยแสดงอาการแบบที่ปรากฏในคลิปนำมาสู่การวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลมีเดียค่ะคือมันก็ไม่เหมาะสมอีกมุมหนึ่งที่สังคมเขาตั้งคำถามกันนะครับสุดท้ายเดี๋ยวรอการตรวจสอบเพราะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบวินัยแล้วด้วยใช่ค่ะผิดก็ต้องว่าไปตามผิดนะครับทางผบ.ชน.ว่ากันแบบนี้